อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศสวัสดีครับพบกันในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับโรงภาพยนตร์สกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอดมรถนิยมและอาจารย์ดมนครปฐมครับวันนี้อย่างที่เราเคยสัญญาไว้ว่าเราจะมางานลำหนึ่งค่ำของพี่เบิร์ดวันนี้สวัสดีพี่เบิร์ดอีกทีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับไหนๆแล้ววันนี้จริงๆเรามาตั้งเป้ารอแล้วแต่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายแล้วนะครับมีโอกาสได้พูดคุยพี่เบิร์ดเห็นพี่เบิร์ดก็เตรียมงานกันอยู่อ่ะท้าวความอันนี้นึงเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องการจัดงานในครั้งนี้พี่เบิร์ดขยายความงานในครั้งนี้อีกครั้งนึงครับพี่ครับผมก็วันนี้เนี่ยก็จุดประสงค์ก็คือเป็นการรวมตัวของรถLambetta รุ่น1ครับซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีใครเคยจัดมาก่อนนะครับมันเป็นยูนิคอ่ะมันแบบรวมแรม1เฉพาะทางมากอ่ะปึ๊บบอกถึงแรม1อ่ะก็ค่อนข้างไกลตัวแล้วลึกด้วยน้อยด้วยครับผมนะครับทำไมต้องเป็นวันนี้ครับพี่เบิ้ลก็วันนี้นะครับเป็นคือถ้าเป็นวันไทยอ่ะปฏิทินไทยปฏิทินไทยก็คือเป็นแรม1ค่ำเดือน1เดือนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าแรมนะแรมหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งปีวอกนะครับคือถ้าปฏิทินนี่ขึ้นปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วนะครับผมก็เลยเป็นเหมือนก็คล้องจองให้มันสิ่งที่เราทำสมบูรณ์เป็นแรมหนึ่งข้ามที่สมบูรณ์เลยครับนะครับเป็นแรมหนึ่ง Thailand Only ครับครับผมจากที่เคยคุยกับพี่เบิ้ลครั้งที่แล้วที่เราจะจัดงานเราเลื่อนไปเนี่ยในเวลาการเลื่อนมันเราเลื่อนไปกี่เดือนแล้วครับปีกว่าเกือบปีแล้วมันก็ติดภารกิจติดวาระแห่งชาติอะไรต่างๆด้วยครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งครับคือต้องยังไงสัญญาเราก็ต้องมาต้องบอกว่าในสมาคมพวกสกูตเตอร์ประเทศไทยนะครับงานแรม1ค่ำเนี่ยผู้คนเฝ้ารอนะเป็นงานที่แบบทุกคนเฝ้ารอมากจนถึงมีอินบ็อกซ์ว่าอาจารย์หนุ่มกับหมอโดมต้องไปถ่ายนะครับ ผมก็บอกครับเดี๋ยวผมจะพยายามเคลียร์คิวไปให้ได้ครับครับผมน้องบอกว่าอาจารย์หนุ่มบอกต้องไปถ่ายนะครับเพราะผมไม่มีส่วนร่วมผมก็ถามว่าน้องมีส่วนร่วมไงครับเดี๋ยวผมได้ดูใน YouTube ครับดูผ่านเลนเลยนะดูผ่านเลนก็คือแบบว่าทุกคนเนี่ยอยากมีส่วนร่วมหมดเพราะว่าแรม1ต้องเข้าใจว่าเป็นรถในฝันจริงๆความหลงใหลของพี่เบิ้ลก่อนหาส่วนตัวพี่เบิ้ลกับแรม1คือมันเริ่มมายังไงครับพี่คือก็ชอบชุดทรงอะครับแล้วก็ช่วงหน้าของเขาที่แบบเสน่ห์เลยพี่เสน่ห์ที่ผมชอบก็คือช่วงหัวช่วงไฟหน้าที่เหมือนกับเป็นรุ่นสุดท้ายใช่ครับที่อยู่ที่บางโคลนะฮะก็คือมันไม่สมประกอบอะแหละมันสวยเพราะความไม่สมบูรณ์ของมันครับครับคือตอนนั้นก็แบบเหมือนกับเป็นช่วงเปลี่ยนนะฮะที่แบบว่าจะย้ายขึ้นมาไฟมาอยู่บนแทนนะซึ่งแต่ผมกลับมองว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นศิลปะการออกแบบที่คนยุคนั้นน่ะแบบว่าผมว่าสุดยอดอ่ะที่แบบว่าคือทำไงให้มันออกมาแล้วสวยนะครับลงตัวประเด็นคือมันเป็นการเปลี่ยนยุคของ Lambetta ครับนะครับจากบอดี้เล็กๆรุ่น DL เงี้ยขยายแบบสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเป็นยุคผ่องถ่ายจากที่สมัยก่อนไฟมันจะอยู่ที่บางโคลบางลมหน้าอ๋อเวสป้าใช่ไหมเวสป้าแต่เนี่ยมันขึ้นมาตรงดั้งมันอย่างนี้ครับหมอต้องเข้าใจว่า
ไอ้ลำหนึ่งเนี่ยมันเป็นยุคเปลี่ยนมากๆหมายความว่า1เลยโดยสรีระโดยรวม2ระบบเครื่องยนต์นะครับระบบแทงค์ระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับแล้วหลักการดีไซน์เนี่ยก็แนวคิดเดียวกับรถยนต์เพราะรถยนต์ก็ตอนเลี้ยวไฟก็เราก็ไม่ไฟก็ไม่ได้เลี้ยวตามภูมิอะไรครับนอกจากรุ่นใหม่ๆนะรุ่นใหม่เลี้ยวตามไฟขยับไปใช่ครับมันทีนี้มานับกันตามประวัติจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดจากปีอะไรปีเลยครับพี่เบิ้ลรุ่นนี้ครับคือเริ่มผลิตเลย1957คือ1 TV เป็น1 TV รุ่นนี้ก็เรียกว่าเป็นรุ่นสุดยอดของแลมเบตต้าแล้วครับผมว่านะคือคือในใจผมนะแต่ว่ามันก็ถ้าด้วยราคามันก็จะมีพวก DL 200 TV 200ที่แบบราคาสูสีกันแต่ว่าถ้าให้1957คลาสสิกแล้วก็เก่าด้วยแล้วก็ความหายากด้วยราคาด้วยผมว่ารุ่นสำหรับผมเราสิ้นสุดสายการผลิตประมาณปีอะไรครับปี59ก่อนที่จะเป็นแรม2คือ2ปีคือ1 TV เนี่ยผลิต1957เสร็จแล้วก็ผลิตถึงปี1958ครับนะฮะส่วน125 LI 125กับ LI 150เนี่ยเริ่มมาผลิตปี1958ถึง1959โดยประวัติแล้วก็ไม่ต้องทีวีหรือไอ้ทุกวันนี้ให้รุ่นโลสุดแรม1ผมก็เอาแล้วครับแต่หนุ่มคือโดยประวัติแล้วขำมากก็คือแบบว่ามันเป็นแบบว่ามันมีการแบบเปลี่ยนลุคแบบครั้งใหญ่ของแลมเบต้าเนี่ยแลมเบต้ากับมีแนวคิดที่ว่า1 Big Box 2 คาบูคือต้องบอกก่อน1957เนี่ยเป็นคาบูมันยังไม่คอมพลีทนะมันยังเป็นคาบูของมันอยู่อ่ะ1 Big Box 2 คาบู3จะเป็นตัวแทนแลมเบต้าเพื่อการแข่งในสนามคือแบบพอเรามองเข้าไปแบบเฮ้ยท่านอินโนเซนติท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอก็คือในเวลานั้นนะครับก็คิดอย่างนั้นเลยแล้วสรุปแล้วก็ด้วยแรมหนึ่งที่มีอายุการผลิตสั้นมากก็เพราะด้วยว่าประเด็นหลักๆเลยนะครับแทงที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่คอมพลีท 100% ประเด็นที่2คือคาบูก็ยังไม่คอมพลีทพอรถใช้ระยะหนึ่งคาบูมันจูนยากมากก็เลยต้องยกเลิกแทงตัวที่เป็นแรมหนึ่งออริจินอลมามันเป็นแรมหนึ่ง LI กับเป็น125ซึ่งเป็นแทงที่ใช้ถึงปัจจุบันครับตรงนั้นประวัติต่างๆเรื่องราวต่างๆของแรมหนึ่งไปแล้วเพื่อนครับจุดจบยังไงถึงได้สรุปว่าเราควรจะมาจัดงานแรมหนึ่งค่ำกันที่70ครับแรมเบต้าไทยแลนด์คาเฟ่ที่นี่ครับก็คือก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถจะทำสำเร็จได้ในคนเดียวครับนะครับคือตอนแรกผมแต่ว่าเริ่มคิดเนี่ยเริ่มคิดจากตัวผมคนเดียวครับแต่ว่าพอเริ่มเหมือนก็ไปปรึกษาเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับอย่างโปสเตอร์เนี่ยนะครับก็โจเป็นคนออกแบบซึ่งโจแลมมานี่โจที่อยู่แลมมานี่นะครับเขาเป็นคนดูเลเยอร์ดูเลยต่างแล้วก็คุยเรื่องสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็คุยโอ้อัตสิทธิ์ก็แนะนำว่าพี่เปิ้ลลองมาจัดที่ร้านตูนไหมก็คือที่แลมเบต้าไทยแลนด์ช็อปเนี่ยนะครับ70ขับเนี่ยผมว่าลงตัวพอดีเลยเพราะว่าคือผมไม่ได้แบบต้องการงานใหญ่งานใหญ่อะไรมากมายต้องการงานใหญ่แล้วเราก็รู้สึกว่าร้านเนี่ยมันแบบอบอุ่นอ่ะเป็นแลมเบต้าด้วยนะคือชัดเจนชัดเจนครับคือมันก็มาบ้านเพื่อนนะฮะมาร้านเพื่อนแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกับเป็นมีตติ้งที่แบบว่านี่เราอยู่กันบรรยากาศมีเสียงรถเสียงอะไรด้วยนะเราอยู่กันริมถนนแบบเป็นมีตติ้งกันแล้วสวยงามครับครับอบอุ่นอบอุ่นหน่อยใช่ครับคือก็เลยคิดว่าเนี่ยร้านตูนเนี่ยก็ลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ด้วยร้านด้วยโปสเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่างานแรม1ค่ำครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่สมบูรณ์ซึ่งผมพอใจก่อนปิดเบรกกันกำหนดการของงานในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับพี่เพื่อนสเกลด้วยวันนี้ครับพี่ก็อย่างเลยนะครับคือคนที่ขี่แรม1มาร่วมงานวันนี้เนี่ยผมก็จะให้ผมแจกแรม1ค่ำนะครับซุปเปอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นทำมา100อันนะครับถ้าหนุ่มอยากได้จะหนุ่มขอพี่เบิ้ลเลยครับขอได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอินบ็อกซ์ขอประมาณ2 ที่ก่อนนะครับตั้งแต่แกะล็อกไว้แล้วตั้งแต่แกะไอ้นี่ครับล็อกไว้แล้วโอเคครับยังไงต่อครับพี่เผื่อไม่สวยนี่ทำไงมีพวงกุญแจแล้วก็คนที่มาร่วมงานผมก็จะแจกโปสเตอร์ครับผมนะครับแล้วก็พิเศษก็คือแรม1คันไหนที่เป็น
วัญใจขวัญใจป๊อปปูล่าโหวตนะภาษาอังกฤษนิดนึงก็คือเดี๋ยวผมทำสติ๊กเกอร์แบบเหมือนกับปิดให้คนไปโคโยตี้อ่ะครับไปลงคะแนนนะแบบที่แปะลงโคโยตี้ครับผมในตัวแทนของสื่อผมก็จะหนุ่มมีโอกาสได้แปะกับเขาบ้างครับได้เลยได้เลยครับผมอยากเลือกผมอยากเลือกบ้างไปลงคะแนนไปลงคะแนนคันไหนป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยผมจะคือทำหมวกกันน็อกแรมหนึ่งข้ามไวไปโอ้โหก็ไม่ได้เอารถมาเมื่อไหร่บ้านนี้จะตกดินครับจะตกเราได้เริ่มแข่งแล้วดีหนึ่งว่าอย่าชมบรรยากาศตอนนี้พี่น้องทุกคนที่กำลังมาครับกำลังทยอยกันมาครับผมตอนนี้ก็มาได้ 7-8,000 แล้วนะครับผมนี่ทำเป็นงานแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมภาพบรรยากาศกันว่าแรมหนึ่งข้ามจากความตั้งใจของพี่เบิ้ลจะเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศในครั้งนี้เป็นยังไงแล้วป๊อปปูล่าโหวตของแรมใครจะได้ใครจะได้ในสายตาเรานะอยากเห็นพวกน้องอ่ะอยากเห็นพวกแจด้วยไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศ